พบกับข้าพเจ้าเช่นเคยในรายการขอบใจลูกค้ามาเบิ่งว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาทานผู้ชมไปสนทนากับไผเชิญทานผู้ชมตามข้าพเจ้ามาเลยสบายดีตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่กับทานอนุสรณ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านไอทีของกลุ่มบริษัทตังเจริญสบายดีเจ้าก่อนอื่นหมดอยากให้ทางอ้ายช่วยแนะนำตัวเองให้เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่ออนุสรณ์รับผิดชอบด้านไอทีให้แก่กลุ่มบริษัทตังเจริญเจ้าอยากให้ทางอ้ายช่วยแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของทางกลุ่มบริษัทตังเจริญในเจ้าโดยทางกลุ่มบริษัทตังเจริญเฮาเนาะเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการจำหน่ายด้านวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งในเฮือนนอกนั้นทางกลุ่มบริษัทของพวกเขาก็มีทางสะดวกซื้อเช่นเป็นซิปบ็อกซ์เนาะแล้วก็เป็นพวกโรงงานเปตงอัดแทงแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการร้านโรงแรมส่วนว่าทางกลุ่มบริษัทตังเจริญเนาะใช้โปรแกรมของทางบริษัทสมาร์ทเทคโนโลยีของพวกเฮานี่มาได้จักปีแล้วเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทตังเจริญเนาะใช้ระบบสบายซอฟต์ของสมาร์ทเทคเนาะมาเรียกว่ามา7ปี7ปีกว่าแล้วเนาะหลังจากที่ทางกลุ่มบริษัทตังเจริญเนาะใช้โปรแกรมบริษัทสมาร์ทเทคของเฮาเนาะรู้สึกว่าง่ายต่อการบริหารแนวใดเนาะเช่นว่าการสรุปยอดรวมไปถึงการเห็นเรื่องของพนักงานเนาะเป็นแนวใดเรื่องของความสะดวกเนาะในระบบเขาแม่นพวกเขานี่สามารถตรวจสอบยอดตรวจสอบการติดตามเรื่องสต็อกติดตามการตั้งซื้อการขายบอกเรื่องชิปของพนักงานเราเห็นเรื่องขอบเขตมันชัดเจนเนาะระบบเขาส่วนว่าการนำใช้ระบบโปรแกรมของทางบริษัทสมาร์ทเทคโนโลยีของพวกเฮากับกลุ่มบริษัทที่ว่าใหญ่ขนาดนี้เนาะเห็นว่าสามารถควบคุมได้ทั้งหมดบ่เจ้าโอ้เฉพาะระบบเฮาที่นำใช้ในฮานเฮาเนาะสามารถควบคุมได้บัญหาหลักๆนี่เฮามาติดตามโจทย์ไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดซื้อหรือว่ายอดสต็อกเป็นหลักเนาะจะติดหนี้บ่หรือว่าจังได๋นะใช้เวลาดุลปันใดเนาะในการสอนพนักงานที่ว่าเข้ามาใหม่เขาสิแบ่งขอบเขตเรียกมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละเรียกของแต่ละแผนกบ่คือกันแล้วก็การชิดการสอนนี่พอใช้เวลาบ่ดุลเพราะว่าเอาให้ทางแผนกเจ้าสอนเจ้าเองเองระบบโปรแกรมของทางบริษัทสมาร์ทเทคโนโลยีมีขอสะดวกเวลาขอประทับใจแนวใดจ้ะเฉพาะตัวเรื่องความประทับใจเรื่องรีพอร์ตรายงานต่างๆเช่นยอดขายยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนเป็นปีตัวบอกตรวจสอบเรื่องตัวเลขความแม่นยำมาแล้วส่วนว่าเรื่องการซัพพอร์ตนี่เป็นยังไงการซัพพอร์ตนี่จะค่อนข้างโอเคเพราะว่าเป็นอย่างเขาเอาห้องติดโต้เรื่อยๆอยู่แหละกับทางทีมงานของสมาร์ทเทคเนาะเพราะว่าด้านความบ่เข้าใจในการใช้งานในจุดต่างๆบ่หรือว่าเฮาติดขัดปัญหาเช่นกดแก้เอกสารเฮาอาจสิฮู้บ่ถึงพอบางทีเฮาเป็นผู้ใช้ดิสุดท้ายนี้ทางอ้ายอยากฝากหยังถึงผู้ที่ว่าประกอบกิจการที่กำลังซอกหาโปรแกรมในการบริหารห้างเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นบรรดาห้างเนาะที่จะเปิดใหม่ทางเฮาเนาะก็ยังแนะนําเรื่องระบบของทางบริษัทสมาร์ทเทคเพื่อไปตอบโจทย์ในห้างของบรรดาท่านเนาะย้อนว่าเฮาเอาระบบไปติดตามเฮาสามารถตรวจสอบแทนคนได้ตรวจสอบทางออนไลน์ได้บ่ต้องเจ้าของธุรกิจบ่ต้องไปจําเป็นต้องไปเฝ้าสุดท้ายนี้อยากให้ทางไอ้อนุสรณ์ช่วยแนะนําสถานที่ตั้งของทางกลุ่มบริษัทตังเจริญให้เจ้าเด้อร้านเฮาตั้งอยู่วงเวียนใหญ่ดอนหนุนบนคิวรถเก่าบนตลาดสบายดีเก้าข้างไฟฟ้าหรือว่าตัวหน้าสโมสรศึกษาเมืองไทยอันนี้เนาะพวกเฮาบริษัทสมาร์ทเทคโนโลยีขอขอบใจทางไอ้อนุสรณ์ที่ว่าเสียสละเวลาในการอบรมมื้อนี้ขอขอบใจ